โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งสองคนนะคะรัชนนท์แล้วก็ซีนะลูกได้ยินเสียงมีดไหมได้ยินเนาะทั้งสองคนได้ได้ยินอยู่ใช่ไหมลูกครับเสียงครับเสียงชัดใช่ไหมคะโอเคระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวมีดขอแชร์หน้าจอก่อนเนาะหน้าจอขึ้นไหมเดี๋ยวแบบนะโอเคตอนนี้หนูเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมลูกเห็นหน้าจอไหมคะเห็นหน้าจอมีไหมเห็นครับครับเห็นอยู่นะคะโอเควันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่แต่เดี๋ยวจะขึ้นเรื่องใหม่เราจะทบทวนในเรื่องของ objective relative cost ก่อนตรงนี้นะคะหนูสามารถดูได้จากหนังสือ student book จะอยู่ในหน้า110นะคะข้อมูลตรงนี้นะคะสามารถดูได้ใน student book นะคะอยู่ที่หน้า110ส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะอยู่ในworkbook นะคะหน้าที่จะอยู่ใน workbook หน้าที่70หน้าที่72นะคะจะอยู่ใน workbook หน้าที่72เรื่องที่เราจะเรียนขึ้นใหม่จะอยู่ที่ workbook หน้าที่72แต่เรื่องที่จะทบทวนอันนี้จะอยู่ใน Student Book หน้าที่110นะคะตอนนี้มีเพื่อนเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะเช็คชื่อเลยคนแรกค่ะ C ค่ะครับนะครับC มาแล้วนะคะต่อไปเป็นลูกหมีค่ะลูกหมีมาหรือยังลูกลูกหมียังไม่เข้านะคะต่อไปเป็นไบค่ะไบมาหรือยังเอ่ยไบยังไม่เข้านะคะต่อไปเป็นรัชนนท์ค่ะมาครับรัชนนท์มาแล้วนะคะนักเก็ตค่ะมาครับออกัสค่ะมาครับโอเคค่ะใต้ค่ะโยค่ะมาค่ะโยมาแล้วนะคะมิ้นค่ะพันช์ค่ะพันช์มาแล้วนะคะต่อไปเป็นนนนี่ค่ะนนนี่เข้าเรียกลูกนนนี่ยังไม่เข้านะคะต่อไปเป็นพราค่ะพารามาพารานะคะต่อไปเป็นอานนท์ค่ะอานนท์มาแล้วยังลูกอานนท์ยังไม่มานะคะเบลค่ะมาค่ะเบลมาแล้วนะคะโอเคมีใครยังไม่เช็คชื่อไหมลูกมีไบต์นะคะไบต์เข้ามาหรือยังเอ่ยมาแล้วค่ะไบต์มาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะแต่ว่าก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่เนี่ยมันเรื่องใหม่ที่เราจะขึ้นเนี่ยมันจะยังสอดคล้องกับเรื่องเดิมอยู่ก็คือ object relative cost ก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเราจะทบทวนในเรื่องนี้ก่อนนะคะในหน้านี้ที่มีดยกมาเนี่ยมันจะอยู่ใน workbook หน้าที่100ไม่ใช่ workbook สิ student book หน้าที่110นะคะจะอยู่ใน student book หน้าที่110ส่วนเรื่องที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่จะอยู่ใน workbook หน้าที่72ตอนนี้ให้หนูเปิด student book ก่อนให้หนูเปิด student book หน้าที่110ก่อนนะคะหนูจะเห็นหน้านี้โอเคเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ reduce relative cost แต่ก่อนที่จะไป reduce relative cost เนี่ยเราจะทบทวนในเรื่องของ object relative cost ก่อนเขาบอกว่า
object relative clause เนี่ยใช้ยังไงนะเขาบอกว่า we use defining relative clause to give information important information that help defining the person ใช่ไหมคะ the person thing or place we are talking about ก็คือdefining relative clause เนี่ยใช้ในการให้ข้อมูลที่ส่วนที่สำคัญในการช่วย modify ก็คือการขยายในการช่วยขยายไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงนะคะ defining relative clause เนี่ยมันคือส่วนที่เราจะใช้ในการให้ข้อมูลสำคัญและช่วยในการขยายคนสิ่งของหรือสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนาะเราดูที่ตัวอย่างแรกให้หนูบอกมิสก่อนอันนี้ทบทวนนะคะส่วนไหนคือส่วนที่เป็น relative clause ค่ะหนูดูที่ตัวอย่าง that's the teacher who is going to be in charge ofthe English department ตรงนี้ค่ะส่วนไหนคือ relative clause ลูกใครตอบได้ยกมือเลยมิดบอกคะแนนให้เหมือนเดิมนะคะประโยคนี้ตรงไหนคือ relative clause คะเราต้องดูตรงไหนเอ่ยเราต้องดูคำที่เป็น relative pronoun ใช่ไหมลูกพราพรายกมือคำว่า who คือ relative clausewho คือ relative pronoun ตรงที่เป็น clause ของมันประโยคที่เป็นส่วนขยายทั้งหมดอะค่ะคือ who อะไรมันคือมีตรงไหนบ้างคะมี who แล้วแหละwho ถูกแล้วคุณถูกแล้วค่ะแต่มันถึงตรงไหน who is going to be in charge หรือเปล่าคะมันก็คือทั้งประโยคตรงนี้เลยนะคะทั้งประโยคตรงนี้เลยนะลูกตรงนี้ก็คือ clauseของ relative clause นะคะของ relative clause ใช้ขยายอะไรก็คือขยาย teacher นะคะเขาบอกว่านั่นเนี่ยคือคุณครูคนที่กำลังจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษนะคะซึ่งใช้ขยายส่วนมากแล้ว relative pronoun เนี่ยเขามันจะใช้ขยายตัวที่มันต่อท้ายนั่นแหละมันต่อท้ายตัวไหนก็คือขยายตัวนั้นอย่างเช่นในข้อนี้มันขยายคำว่า teacher มันก็อยู่ต่อท้าย teacherเห็นไหมคะมันวางต่อท้ายคำไหนแสดงว่ามันกำลังขยายคำนั้นอยู่อย่างเช่นข้อนี้คือ that is the teacher who is going to be in charge of the English department นะคะก็คือนี่คือนั่นคือคุณครูครูคนไหนล่ะก็คือครูคนที่กำลังจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกนะคะมันเป็นการขยายครูให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนเจาะจงครูได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเป็นคุณครูคนที่กำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกนะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้าหมวดประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกประโยคนึงเมื่อกี้บวกให้พลา1คะแนนนะคะทีนี้ประโยคที่สองประโยคนี้ I saw the bike that might want to buy I saw the bike I saw the bike that might want to buy ประโยคนี้ตรงไหนคือ relative pronoun ค่ะ relative clause ค่ะใครจะตอบดีประโยคนี้ตรงไหนลูกอันนี้เราทบทวนความรู้เดิมเนาะตรงไหนคะตรงไหนคือ relative pronoun relative clause มี4ยกมือโอเค that หรือเปล่าครับthat นะคะคือ relative pronoun แล้ว relative clause คือตั้งแต่ตรงไหน that ถึงตรงไหนคะ that want to buy ก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็คือ that might want to buy อันนี้ก็คือ relative clause หนูต้องแยกให้ออกนะคะระหว่าง relative clause กับ relative pronoun ถ้าเป็น clause ก็คือจะเป็นส่วนที่มันยาว clause คืออนุประโยคเนาะ relative clause นะคะrelative clauses นะคะ relative clause คือทั้งหมดเลย
ยาวๆทั้งหมดเลยตรงนี้คือ1 cross เราเรียกว่า relative cross แต่ตรงนี้แค่คำเดียวตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะเรียกว่า relative pronoun relative pronounมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นทั้งประโยคเลยเนี่ยตั้งแต่ that's my want to buy คือเป็น relative clauses หรือ clause นะคะหรือ relative clause นะคะแต่ถ้าแค่คำว่า that คำเดียว that คำเดียวหรือคำว่า who คำเดียวอย่างเงี้ยมันคือส่วนที่เป็น relative pronoun จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะถ้ามีถามว่าอันไหนคือ relative clause เราก็ต้องก็คือทั้งหมดนี้เลยที่เป็น relative clause แต่ถ้าถามว่าอันไหนคือ relative pronoun เราก็ตอบแค่ that หรือ who เท่านั้นนะคะอันนี้ส่วนแรกนะคะในเรื่องของ object relative clause เนาะเราใช้ในการให้ข้อมูลสำคัญนะคะและใช้ในการขยายให้ข้อมูลสำคัญที่จะช่วยในการขยายคนสิ่งของหรือสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงนะคะในเรื่องของ defining relative clause จะใช้ในการให้ข้อมูลสำคัญที่จะช่วยขยายคนสิ่งของหรือสถานที่ที่เรากำลังพูดถึงซึ่งในประโยคแล้วถ้ามันต่อท้ายคำนามคำไหนถ้าตัว relative pronoun ต่อท้ายคำนามคำไหนอย่างเช่นตรงนี้ค่ะแสดงว่ามันกำลังขยายคำนั้นอยู่อันนี้คำว่า who ต่อท้าย teacher ใช่ไหมคำว่า who ต่อท้าย teacher ใช่ไหมคะก็แสดงว่า who เนี่ยกำลังขยาย teacher อยู่ประโยคนี้ทั้งประโยคก็คือขยายคำว่า teacher อันนี้คำว่า that ต่อท้าย by ประโยคนี้ทั้งประโยคเลย cross นี้ทั้ง cross เลยเนี่ยก็คือกำลังขยาย by อยู่ขยาย by นะคะ by อยู่คือจักรยานคันที่ไม้ต้องการที่จะซื้อเห็นไหมคะถ้ามันต่อท้ายคำไหนแสดงว่ามันกำลังขยายคำนั้นในประโยคอยู่นะคะทีนี้เรามาดูข้อที่สองของ objective pronoun ของ objective relative clause นะคะก็คือrelative clause pronoun นะคะเห็นไหมมีคำว่า relative clause pronoun มันก็คือคำว่า who which แล้วก็ that เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประธานหรือเป็นกรรมของ defining relative clause จำได้ไหมคะเป็นกรรมเป็นประธานเราเรียนกันไปแล้วเนาะเขาบอกว่า the relative pronoun who which and thatcan be the subject or object of defining relative clause ก็คือคำ relative pronoun เหล่านี้มันสามารถเป็นได้ทั้งประธานเป็นได้ทั้งประธานหรือ object ก็คือกรรมเป็นได้ทั้งประธานหรือกรรมในประโยค defining relative clause ก็ได้ทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะในกรณีที่ว่าถ้ามันเป็นกรรมอันนี้มิจะให้อีกรอบนะคะในกรณีที่ว่าเริ่มจากประธานก่อนถ้า relative pronoun คำเหล่านี้ relative pronoun ทำหน้าที่relative pronounทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็น subject เรามีกฎในการดูยังไงนะคะถ้าทำหน้าที่เป็น subject มันจะต้องตามหลังด้วยอะไรถ้าทำหน้าที่เป็น subject จำได้ไหมมันจะต้องตามตอบก่อนต้องตามหลังด้วยอะไรดูตามหลังด้วยคำกริยาค่ะเก่งมากอันนี้ใครดูใครตอบเลยหนูพาราพาราบวกให้1คะแนนนะคะเมื่อกี้บวก4หรือยังไม่บวก4โอเคถ้า relative pronoun
ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคมันจะตามหลังด้วยนะคะจะมันจะตามหลังด้วย verb นะคะหรือคำกริยานะคะมันจะตามหลังด้วย verb หรือคำกริยาอย่างเช่นประโยคนี้เช่นตัวอย่างประโยคนี้บอกว่า there is the bus which goes to the stadium ใช่ไหมคะwhich คำนี้คือ relative pronoun which คำนี้คือ relative pronoun นะคะขยายอะไรก็คือขยาย bus ขยายตัวที่วางอยู่ข้างหน้ามันเห็นไหมลูกขยาย bus นะคะคำที่ตามหลัง which คือ go ใช่ไหมคะ goes อันนี้ go เติม es เนาะมันคือ verb นะคะคือคำกริยาเพราะฉะนั้นคำกริยาที่ตามหลัง whichนะคะแสดงว่า which ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคเรารู้หลักในการดูแล้วนะคะประโยคนี้ทั้งประโยคจะแปลว่า there is the bus which goes to the stadium มีรถบัสนะคะมีรถประจำทางที่นะคะที่ซึ่ง which ก็คือที่ไปที่สนามกีฬาคันที่ไปสนามกีฬานะคะก็จะทำหน้าที่เป็นประธานกฎข้อที่2ข้อที่2ถ้า relative clause ทำหน้าที่เป็นกรรมล่ะคะมันจะต้องตามหลังด้วยอะไรดูถ้า relative pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมเป็น object ในประโยคมันจะต้องตามหลังด้วยอะไรคะก่อนหน้านี้เรารู้แล้วถ้าเราทำถ้าทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยมันจะตามหลังด้วย verb ใช่ไหมถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมมันจะตามหลังด้วยอะไรมีใครตอบได้ไหมคะถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมมันมักจะตามหลังด้วยอะไรลูกก่อนหน้านี้คำสรรพนามเหรอคะหรือว่าคำสรรพนามหรือคำนามค่ะถูกต้องค่ะเมื่อกี้ใครตอบเอ่ยโยค่ะเบลตอบโอเคถูกต้องค่ะเบลบวก1คะแนนนะคะมันก็จะตามหลังด้วยคำนามหรือคำสรรพนามนะคะก็จะตามหลังด้วยตามหลังด้วยnoun นะคะ noun หรือ pronoun มันจะตามหลังด้วยคำนามหรือคำสรรพนามนะคะข้อที่2บอกว่า the relative pronoun who which that เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประธานและกรรมในประโยค defining relative clause มีข้อความมาเมื่อกี้โยก็ตอบโอเคค่ะเมื่อกี้โยก็ตอบใช่ไหมเมื่อกี้โยเป็นคนตอบค่ะมิสไม่ใช่เบลหรอลูกโยเป็นคนตอบค่ะมิโอเคโอเคโอเคถ้าบอกให้โยนะคะอันขอหักคะแนนเบลนะคะไม่ได้ยินเป็นเบลไม่ใช่หรอโอเคโอเคขอโทษค่ะไม่ได้เปิดไมค์สักแอะเลยมิสโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเป็นโยเนาะเป็นโยนะโอเคนะแก้แล้วนะคะเป็นโยนะคะโอเคโอเคอันนี้the relative pronoun ที่เป็น who which แล้วก็ that เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประธานแล้วก็กรรมก็ได้นะคะใน relative ใน defining relative clause ซึ่งในกรณีที่ว่าถ้าเป็นประธานมันจะต้องตามหลังด้วยคำกริยาแต่ถ้ามันเป็นกรรมนะคะถ้ามันเป็นกรรมมันจะตามหลังด้วยคำนามหรือคำสรรพนามตามหลังด้วย noun หรือ pronoun อย่างเช่นอย่างเช่นประโยคนี้ชี้ผิดอย่างเช่นประโยคนี้นะคะข้อความมาว่ายังไงคะโอเคจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้เสียงหูแว่วเฉยๆแหละโอเคอย่างเช่นประโยคนี้เขาบอกว่าDiana is the girl who I met at the
exhibition exhibition แปลว่านิทรรศการนะคะคำนี้แปลว่านิทรรศการตรงนี้นะลูกแปลว่านิทรรศการนิทรรศการนะคะเขาบอกว่าไดอาน่าคือผู้หญิงที่ฉันเจอในงานนิทรรศการนะคะหนูจะเห็นว่าผู้เนี่ยเขาตามหลัง girls นะคะคือเขาขยาย girlแต่คำที่ตามหลังโมเนี่ยเป็น I คือ pronoun ใช่ไหม I คือ pronoun เนาะI คือ pronoun เพราะฉะนั้นคำ pronoun ถ้าคำที่ตามหลัง who หรือ relative pronoun เนี่ย relative pronoun เป็นคำ pronoun หรือเป็นคำ noun who ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะจะทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคใช้ขยายอะไรก็ขยายเกิร์ลนะคะทีนี้เรารู้แล้วเนาะว่า relative pronoun เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง who which that ไม่ใช่ relative pronoun สามารถเป็นได้ทั้งประธานแล้วก็กรรมในประโยคนะคะ relative pronoun มี who มี which แล้วก็ that นะคะที่ยกตัวอย่างมาทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายของ objective relative clause ก็คือเขาบอกว่าWe can leave out the relative pronoun. ไม่ว่าจะเป็น who, which, that, when they are the object of defining relative clause. ก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะ leave out. Leave out ก็คือการละนะคะ การละหรือการเอา relative pronoun นั้นออกนะคะ ถ้าเมื่อมันทำหน้าที่เป็นกรรมใน defining relative clause นะคะถ้ามันทำหน้าที่เป็นกรรมใน defining relative clause อย่างเช่นคำนี้ประโยคนี้Diana is the girl who เห็นไหมคะเขามีวงเล็บคำว่า who คำนี้คือ relative pronoun ใช่ไหม who I met at the exhibition นะคะ the exhibitionDiana เป็นผู้หญิงคนที่ฉันเนี่ยเจอในงานนิทรรศการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถละได้ในกรณีที่มันเป็น object ใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น object เพราะอะไรเพราะตามเพราะคำที่ตามหลังมันคือคำนามหรือคำสรรพนามถูกต้องไหมเราสามารถจะมีไม่มี who ตรงนี้ก็ได้เราสามารถละได้นะคะหรืออีกตัวอย่างนึงก็คืออันนี้I saw the film which Sandra has told me about. ฉันเคยดูภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องที่ Sandra เคยบอกกับฉันเคยพูดเกี่ยวกับมันเคยบอกกับฉันเกี่ยวกับมันหนูจะเห็นได้ว่า which ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น object ใช่ไหมรู้ได้ไงว่ามันทำหน้าที่เป็น object ก็เพราะว่ามันตามหลังด้วยคำนามเอาไว้มันตามเพราะว่ามันตามหลังด้วยคำนามซันดาอันนี้คือชื่อคนใช่ไหมคะทำหน้าที่เป็นคำนามมันตามหลังด้วยคำนามเพราะฉะนั้น which ก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคก็เลยสามารถลาได้นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้บอกว่า I have brought the CD that you wanted to borrow ฉันเนี่ยซื้อซีดีที่คุณยืมไปที่คุณต้องการจะยืมมาให้แล้วนะคะซึ่งคำนี้ that คำนี้ก็คือ relative pronoun ต้องไหมคะมันทำหน้าที่เป็นกรรมหรือ object เพราะว่าอะไรเพราะว่าตามหลังคือ you ตามหลังเหมือนกันกับ I เลยเป็น pronoun เหมือนกันมันตามหลังมันก็เลยสามารถละได้ให้หนูสังเกตนะคะสัญลักษณ์ถ้าเป็นวงเล็บอย่างเนี้ยถ้าเป็นวงเล็บเขาวงเล็บมาให้อย่างเนี้ยก็คือมันสามารถละได้สามารถจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้นะคะสรุปแล้วในเรื่องของ objective relative clause ที่เราเรียนกันไปคาบที่แล้วก็คือหนึ่งเลยใช้ขยายคำนามใช้เป็นส่วนสำคัญในการขยายคำนามไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือสถานที่ที่เรากำลังพูดถึง
อ่ะสามารถเป็นได้ relative pronoun เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยคนะคะกรณีที่เป็นประธานจะต้องตามหลังด้วยคำกริยาและกรณีที่เป็นกรรมจะต้องตามหลังด้วยคำนามหรือคำสรรพนามแล้วก็ relative pronoun relative pronoun เนี่ยเราสามารถที่จะละได้นะคะเราสามารถที่จะละมันได้ในกรณีที่ว่ามันทำหน้าที่เป็นกรรมถ้ามันทำหน้าที่เป็นกรรมปุ๊บเราสามารถละได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของเราที่เราจะเรียนจริงๆในวันนี้นะคะเรื่องของเราคือreduce relative cost reduce relative cost คืออะไรมันคือการลดรูปของ relative costนะคะลดรูปจากรูปเต็มรูปเต็มก็คือตรงนี้รูปเต็มคือส่วนนี้รูปเต็มคือส่วนที่เราเห็นกันตรงนี้ค่ะตรงนี้คือรูปเต็มทั้งหมดเลยตรงนี้คือรูปเต็มนะคะนี่อันนี้คือรูปเต็มตรงนี้คือรูปเต็มส่วนวันนี้ที่เราจะเรียนคือเราจะเรียนรูปที่มันย่อมาย่อจากรูปเต็มนั้นน่ะมาอีกทีเป็นการลดรูปทำไมถามว่าทำไมถึงต้องมีการลดรูปเพราะว่าในบางครั้งอะค่ะถ้าในภาษาไทยใช่ไหมเปรียบเทียบใส่กับภาษาไทยเนาะถ้าสมมติอย่างภาษาไทยอะเราก็ไม่ต้องการที่จะเขียนประโยคหรือคำขยายอะไรที่มันยาวๆใช่ไหมคะเราจำเป็นจะต้องลดมันลงมาเพื่อให้ข้อความของเราเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นกระชับแล้วก็อ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอ่านอะไรที่มันยืดเยื้อยาวๆยืดเยื้อยาวๆนะคะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็คือจะต้องมีการลดเหมือนกันลดคำขยายประโยคที่เป็น cross ขยายตรงนี้ค่ะจะต้องลดแต่ในเมื่อเราจะลดเราก็ต้องลดอย่างมีหลักการใช่ไหมคะเราจะมาลดสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกฎในการลดอยู่ซึ่งมันก็คือเรื่องนี้ที่เราจะเรียน reduce relative cost นะคะการจะลดรูปมันก็คือการลดรูป relative cost นั่นแหละซึ่งอันนี้จะสำคัญเพราะหนูว่ามันจะเจอในข้อความประโยคที่เป็นเนื้อหาที่เป็น rating เวลาเราอ่านนะคะถ้าเราเจอประโยคที่มันลดรูปมาลดรูปคำขยายมาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ว่าประโยคนี้มันเป็นการลดรูปนะเวลาเราอ่านเราก็จะไม่เข้าใจว่าเขามีความเขาแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องรู้ถ้าเราเจอในข้อสอบนะคะเรามาดูวิธีการลดรูปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีอ่ะมีขอซูมมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่relative pronoun ทำหน้าที่เป็น subject และกรณีที่2ก็คือกรณีที่ relative pronoun ทำหน้าที่เป็น object นะคะจะมีอาจจะแบ่งหลักการลดอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือทำหน้าที่เป็น object กรณีที่2ก็คือทำหน้าที่เป็น object เรามาดูที่ subject กันก่อนในกรณีที่ทำหน้าที่เป็น subject นะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช่ไหมในประโยคอะค่ะเราจะแบ่งออกเป็นประโยคอยู่2รูปแบบคือแบบที่เป็น active voice และแบบ passive voice ใช่ไหมอันนี้ขอถามความรู้เดิมประโยค active voice คือประโยคแบบไหนคะ active มีใครตอบได้ไหมบวกคะแนนเหมือนกันนะ active voice อันนี้คือความรู้พื้นฐานของเราactive voice คือประโยคอะไรคะจำได้ไหม active voice คือมีใครตอบได้ไหมลูก active voice คือประโยคที่เป็นประธานเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะประโยคจะมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบที่เป็นประธานเป็นผู้กระทำกับประธานเป็นผู้ถูกกระทำอันดับแรกประธานเป็นผู้กระทำในประโยคนั้นเราเรียกว่า active voiceอันนี้จะเขียนให้เพื่อขยายจดเพิ่มนะคะอันนี้ active voice คือประธานเป็นผู้กระทำ
ประธานกระทำประธานเป็นผู้กระทำในประโยคนะคะส่วน passive voice ก็คือประธานผู้กระทำประธานในประโยคถูกกระทำactive voice คือประธานเป็นผู้กระทำส่วน passive voice คือกระทำคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำเรามาเริ่มต้นจากactive voice กันก่อนอันนี้เป็นการลดรูปนะคะประโยคนี้บอกว่าของหนูมันตัวเล็กไหมให้มิสขยายให้ไหมคะเห็นชัดไหมลูกของหนูตัวเล็กไหมเห็นไหมคะถ้าไม่เห็นบอกนะมิสจะขยายให้เห็นอยู่ค่ะมิสเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะอย่างประโยคแรกก็บอกว่า an elephant is an animal that leaves the horse crunches นะคะประโยคนี้ตรงสีส้มตรงเนี้ยมันก็คือ relative clause ใช่ไหมที่ใช้ขยายอะไรอย่างที่บอกไปว่ามันตามหลังตัวไหนมันก็ขยายตัวนั้นก็คือขยาย animal นะคะขยาย animal เขาบอกว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อน that คำนี้นะคะ that ขยาย animal ที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนทีนี้เรามาดูกฎก็คือให้เราเอา wh question of ws ก็คืออันนี้ก็คือrelative pronoun นั่นแหละค่ะมีตัวอะไรบ้างนะมี which ใช่ไหม who that พวกเนี้ยค่ะที่เป็น relative pronoun ที่เป็น relative pronoun ของเราให้เราตัดออกแล้วเปลี่ยนคำกริยาในประโยคนั้นเป็น verb ing ในกรณีที่เป็น active voice ในกรณีที่ประโยคนั้นเป็น active voice อย่างประโยคนี้ช้างคือสัตว์ใช่ไหมคือสัตว์ที่อะไรสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนหน้าที่ของเราคือตามกฎใช่ไหมคะตัดในส่วนที่เป็น relative pronoun ออกตัดส่วนที่เป็น relative pronoun ออกก็จะเป็นตัด that ออกใช่ไหมคะตัด that ออกเปลี่ยนจาก leave ตรงนี้ leave คือคำกริยาเนาะเปลี่ยนจาก leave ตรงนี้ให้เป็น verb ที่เติม ing หนูก็จะได้เป็น an elephant is animal living in horse country หนูก็จะได้เป็นช้างคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนนะคะข้อแรกในกรณีที่ว่าประโยคนั้นที่ประธานเป็นที่ relative pronoun ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วประโยคนั้นเป็น active voiceก็คือประธานเป็นผู้กระทำในประโยคนี้ประธานหลักคือ elephant นะคะประธานหลักก็คือ elephant นะคะคำกริยาหลักก็คือ is ส่วนอันนี้คือคำกริยาที่อยู่ใน clause ที่อยู่ใน relative clause ให้หนูเปลี่ยนคำกริยาที่อยู่ใน relative clause ให้เป็นรูป ingหนูก็จะได้เป็น an elephant is animal living the horse country ส่วนที่ลดรูปหรือส่วนที่เรามา reduce relative clause เนี่ยก็คือส่วนนี้ก็คือ clause นี้ที่โดนลดรูปมานะคะก็คือหนูจะเห็นว่ามันสั้นลงนะคะเนี่ยกรอบสีส้มอ่ะหนูจะเห็นว่ามันสั้นลงเพราะว่ามันถูกตัดออกตัดแดดออกแล้วก็เปลี่ยนคำกริยาตรงนี้ตรง leave ให้เป็น verb ing นะคะตามกฎเลยตัด wh ออกแล้วก็เปลี่ยน verb เป็น verb ing ในกรณีที่เป็น active voice นะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็น passive ก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะก็คือประธานอันนี้คือ Alfred เป็นประธาน who wasborn in Britain, worked for years in Thailand ประโยคนี้อัลเบิร์ตเนี่ย
คือประธานหลัก verb คือคำกริยาหลักของประโยคส่วนกรอบสีส้มตรงเนี้ยมันก็คือ relative clause ที่ใช้ขยายอะไรคะขยาย our phrase นะคะขยาย our phrase ถูกต้องไหมเพราะมันตามหลัง our phrase เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะขยายคนนี้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเป็น passive voice ให้เราตัด2ตัวออกไปก็คือตัด relative pronoun กับตัด verb to be โครงสร้างของ passive voice มันก็คือ verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3ถูกต้องไหมให้หนูตัด verb to be ออกแล้วก็relative pronoun ออกนะคะให้เหลือverb ช่องที่3ไว้คงเหลือ verb ช่องที่3ไว้หนูก็จะได้เป็น our phrase born in Britain คนที่เกิดอยู่ในเกาะอังกฤษเนี่ย work for years in Thailand for year เขามีความหมายแปลว่าหลายๆปีไม่ได้ระบุปีมาแต่ให้ความหมายว่าทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลายปีมาแล้วนะคะหนูจะเห็นได้ว่าตรงกรอบสีส้มเนี่ยตรงที่เขาลดเนี่ยมันจะสั้นลงใช่ไหมคะมันเป็นการที่เราเหมือนตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของคอร์สออกเพื่อที่จะให้มันกระชับและลดลงและสั้นลงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะมีกฎการตัดแบบนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะใช้เทนไหนในประโยคเราก็จะตัดให้มันอยู่ในรูปนี้ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้อีกกรณีนึงอันนี้คือกรณีที่มันเป็น subject นะคะที่ relative pronoun ทำหน้าที่เป็น subject หรือประธานของประโยคนะคะส่วนอันนี้คือในกรณีที่เป็น object นะคะกรณีที่เป็น object ถ้าเป็นกรณีที่ object เราจะจำง่ายๆเลยก็คือเราจะตัด relative pronoun ออกเลยเราจะตัด relative pronoun ออกเราจะตัดpronoun เราจะตัด relative pronoun ออกเลยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีกฎอะไรเลยเพียงแค่ตัดออกเฉยๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เป็นประธานเลยนะคะก็อย่างเช่น the watch that he bought is very expensive the watch นะคะคำนี้ประโยคหลักของมันประธานหลักของมันก็คือwatch นะคะก็คือนาฬิกาใช่ไหมลูกนาฬิกาคือประธานหลัก is อันนี้คือคำกริยาหลักในประโยคส่วนกรอบสีชมพูตรงนี้มันก็คือ relative clause ที่ใช้ขยาย watch อีกทีมันคือส่วนที่ใช้ขยาย watch อีกทีเพราะมันตามหลัก watch ใช่ไหมทีนี้กฎของ relative pronoun ในกรณีที่มันทำหน้าที่เป็น object ในกรณีที่ทำหน้าที่เป็น object ก็คือให้เราตัด relative pronoun ออกเลยก็คือเราตัด that ออกมันก็จะเหลือแค่ the watch he bought is very expensive นะคะซึ่งประโยคตรงเนี้ยในการตัดตรงเนี้ยหนูจะเจอบ่อยมากในข้อสอบ reading นะคะในเนื้อหาที่เราจะต้องอ่านเยอะๆเขาจะตัดทอนคำออกมาซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะว่าประโยคเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันคือประโยคที่ตัดออกมาแล้วหรือว่ายังไม่ตัดวิธีรีเช็คง่ายๆเลยก็คือการที่เราลองใส่ relative pronoun ลงไปถ้าไม่ว่าเราจะลองใส่ which ใส่ who หรือใส่ that เข้าไปแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าใส่ลงไปแล้วแปลแล้วมันโอเคก็แสดงว่าเป็นประโยคที่ถูกแต่ถ้าหนูใส่ลงไปแล้วมันไม่โอเคอ่านแล้วไม่เข้าใจก็แสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคที่ผิดนะคะโอเคค่ะในวันนี้เราเรียนกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยวจะมาต่อกันในคาบหน้าแต่ในวันนี้เราเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวจะทบไปในคาบหน้าเลยก็สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเรามีเพียงเท่านี้นะคะมีใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เช็คชื่อไหมไม่มีเนาะไม่มีนะคะโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ